ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่27ตุลาคมฉายาใหม่ถา200จุดค่าแรง400แห้วอีกแล้วชัยธวัฒน์ตุราธนฉุนขาดยังไม่หมดเดือนตุลาเลยนะทำไมไม่ทนฮ่าๆๆอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระประจำวันทราบหรือไม่ว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีการเลือกตั้งโดยตรงเป็นครั้งแรกรัฐธรรมนูญหมวด2มาตรา15ยังไงก็ต้องแก้ไขสมศักดิ์เจียมธีรสกุลพูดเรื่องนี้และถา200จุดฉายาใหม่นายกเศรษฐาทวีหนี้สินหลังหุ้นไทยดิ่งนรกลงไปต่ำกว่า 1,400 เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเรื่องวุ่นๆในสภาเมื่อชัยธวัฒน์ตุลาธนตั้งกระทู้สดถามนายกเศรษฐาที่รับปากเมื่อวานนี้ว่าจะมาตอบกระทู้แต่อยู่เฉยๆวันนี้ถึงเวลาเบี้ยวขึ้นมาเฉยๆทำให้เกิดเรื่องวุ่นในสภาค่าแรง400แห้วแล้วถึงแม้อุ๊งอิ๊งเคยประกาศแล้วประกาศอีกแต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัฐกิจประการบอกชัดว่าไม่ได้วันหลงดิจิตอลวอลเล็ตไม่แจกคนรวยเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับและสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอุทธรภาค9พิพากษายืนยกฟ้องคดี112และพ.ร.บ.คอมของวาลีจากเหตุการณ์ที่มีข้อความทวิตเตอร์เกี่ยวกับการเลือกปกป้องกษัตริย์ของตำรวจลงเฟซบุ๊กรวมถึงการโพสต์รูปการ์ตูนล้อเลียนตำรวจในคอมเมนต์และการแชร์โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์ประยุทธ์ที่สั่งปิดกั้นเพลงของ R.A.D. Lab Against Dictatorship ศาลอุทธรณ์ระบุพยานหลักฐานของโจทก์ยังมีความเคลือบแคลงอยู่ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีข้อสงสัยตามสมควรยกประโยชน์ให้กับความสงสัยให้จำเลยในขณะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดสืบพยานคดี112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินของมายพัสราวรีกรณีปราศัยม็อบ24มีนา64ที่แยกราชประสงค์ศาลสืบพยานโจทก์ตำรวจได้2ปากนัดสืบพยานโจทก์ต่อไปวันที่31ตุลาคมและมีกำหนดนัดต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมในขณะที่วันที่24ที่ผ่านมาอัยการสั่งฟ้องคดีของพิมพ์ชนกและเบญจาต่อศาลจังหวัดธัญบุรีกรณีที่ทั้งสองถูกกล่าวหาว่านำผ้าสีแดงที่มีเลข112ขึ้นไปชักบนธงยอดเสาที่สภ.คลองหลวงโดยฟ้องเฉพาะข้อหามาตรา118และพ.ร.บ.ธงแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกให้ช่วยกันจับตาว่าพรุ่งนี้27ตุลาคมเวลา9โมงเช้าสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดานัดสั่งฟ้องคดี112บิ๊กเกียรติชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกรณีปาศัยในงานรำลึก45ปี6ตุลา19ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลา2564ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันวันนี้จะพูดถึงความเหลื่อมล้ำโอกาสของเด็กยากจนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลจากกสศว่าเด็กยากจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เพียง1ใน10เสียค่าใช้จ่ายเข้ามหาวิทยาลัยคิดเป็น12เท่าของรายได้นักเรียนยากจน
เมื่อวานนี้ในวงสัมมนากสศเปิดเผยว่าเด็กกลุ่มเด็กเปราะบางหรือเด็กยากจนแทบจะไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาปี2566มีเด็กยากจนและยากจนพิเศษเพียง1ใน10คนเท่านั้นที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จวงเล็บ 21,921 คนหรือ 12.46เมื่อเทียบอัตราการสอบเข้าได้ต่ำกว่าค่าสถิติทั่วประเทศถึง2เท่าและได้รับการเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ 13,200 บาทถึง 29,000 บาทต่อคนคิดเป็น12เท่าของรายได้นักเรียนยากจนพิเศษกสศได้สัมภาษณ์เด็กยากจนพิเศษที่เข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS มีเสียงสะท้อนว่าทุนการศึกษาคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจเรียนต่อแต่ค่าใช้จ่ายของ TCAS ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของเด็กยากจนพิเศษเพราะค่าสมัคร TCAS แต่ละรอบและสาขาหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกสศระบุว่าในปี2566รายได้ครัวเรือนยากจนและยากจนพิเศษมีแนวโน้มลดลงจากเดิม 1,250 บาทต่อเดือนในปี2562เหลือเพียง 1,039 บาทต่อเดือนในปี2566ทำให้โอกาสในการศึกษาต่อระดับสูงยิ่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสยิ่งต่ำลงไปมากเท่านั้นนี่แหละครับความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของคนงานไทยตัดสินใจอยู่ต่อที่อิสราเอลเพราะภาพคนไร้บ้านที่ยืนขอข้าวกินริมถนนแต่ละวันนับร้อยนับพันคนหรือกรณีเทกระจาดมีเท่าแก่มีเสียเจ้าของบ่อนการพนันบางคนแจกเงินคนละ200บาทมีคนไปรอรับเป็นพันๆคนในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับความเหลื่อมล้ำและโอกาสที่ลูกหลานของคนยากจนเหล่านั้นที่มีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละพันบาทจะเรียนต่อซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายเพื่อจะเรียนวงเล็บค่าผ่านประตูสูงถึง 10,000 กว่าบาทซึ่งเป็น10เท่าของรายได้ต่อเดือนนี่แหละครับเส้นแบ่งความยากจนความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยการเรียนคือการเปลี่ยนชนชั้นที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่หากทำให้มีแบริเออร์สูงมากเท่าไหร่มีกำแพงกั้นสูงมากเท่าไหร่โอกาสที่คนยากคนจนจะเปลี่ยนชนชั้นเปลี่ยนฐานะก็ยิ่งยากเท่านั้นคนเท่ากันมีเพียงแต่คำพูดแต่การกระทำในรัฐบาลในรัฐไทยไม่มีรัฐบาลไหนที่จริงใจและจริงจังจะแก้ปัญหาเหล่านี้เรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระประจำวันและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจข่าวด่วนเกิดเหตุกราดยิงที่เมืองลูอิสตันรัชเมนสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต22รายบาดเจ็บ50ถึง60รายตำรวจรัฐเมนรายงานก่อนหน้านี้ว่ามือปืนยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองรูอิสตันขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านตำรวจระบุตัวชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยพร้อมปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติในมือโฆษกตำรวจรายงานว่าคนร้ายกราดยิงก่อเหตุใน3แห่งร้านอาหารและที่ห้างวอลมาร์ทล่าสุดรายงานว่าตำรวจจับคนร้ายได้แล้วล่าสุดยอดผู้ชมสัปเหร่อมุ่งสู่ยอด600ล้านผ่าน500ล้านไปเรียบร้อยแล้วการบินไทยเปิดตัวยูนิฟอร์มใหม่ชุดไทยทำจากขวดพลาสติก Purple to Purpose ข่าวด่วนมติครม.เลื่อนวันหยุดปีใหม่ให้เริ่มวันหยุด29และวันที่2ไม่ใช่วันหยุดหยุดจาก29ธันวาคมถึง1มกราคมวันที่24ตุลาคมนางสาวสุดาวันหวันสุประสิทธิ์โกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการเลื่อนวันหยุดราชการวงเล็บชดเชยราชการประจำปี2566และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอโดยให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลปีใหม่จากเดิมมีวันหยุดชดเชยในวันอังคารที่2มกราคมมาเป็นวันที่ศุกร์ที่29ธันวาคมแทนทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่1
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศทางด้านนายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในส่วนของสถาบันการเงินจะปรับเปลี่ยนตามมติครม.หรือไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาตามความเหมาะสมวันที่1ยังฉลองกันไม่เสร็จวันที่2ต้องทำงานกันแล้วนะครับบ้าไปแล้วตัวเลขผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะนี้มีเพียง 82,355 รายจากผู้มีสิทธิ์12ล้านคนคิดเป็นตัวเลขเพียง 0.69% ลงทะเบียนวันที่12ถึง31ตุลาคมเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทุกคนมีสิทธิ์1สิทธิ์1เสียงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรักษาประโยชน์ของพวกเราผู้ประกันตนทุกคนปู่แอ้จนตอฝากด็อกเตอร์สัตสรัมธรรมบุตรดีนำทีมผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมในนามทีมประกันสังคมก้าวหน้าก้าวแรกสู่รัฐสวัสดิการอาจารย์ด็อกเตอร์สัตสรัมธรรมบุตรดีผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบรัฐสวัสดิการนี่เป็นก้าวแรกสู่การเป็นรัฐสวัสดิการในอนาคตเริ่มต้นที่ประกันสังคมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีมนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของสถาบันกษัตริย์ว่ารัฐธรรมนูญ2560หมวด2พระมหากษัตริย์มาตรา15การใช้แต่งตั้งการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยปัจจุบันมีข้าราชการในพระองค์ทั้งหมดประมาณ 4,000 คนรวมกรมทหารราบที่1กรมทหารราบที่11เข้าไปด้วยตามพระราชกำหนดปี62เงินที่ใช้บำรุงหน่วยงานทั้งหมดเหล่านี้เป็นงบประมาณแผ่นดินจากภาษีของราษฎรกษัตริย์สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อกำกับไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเลยข้าราชการหน่วยนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกษัตริย์แต่ผู้เดียวกษัตริย์สามารถใช้จ่ายเงินภาษีของราษฎรตามใจชอบโดยสิ้นเชิงจะจ้างใครจะแต่งตั้งใครเอาใครออกได้ตามใจชอบโดยสิ้นเชิงข้อความในมาตรานี้ทั้งหมดขัดแย้งกับระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงเป็นการให้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์แก่กษัตริย์สมควรที่จะต้องตัดทิ้งทั้งมาตราชัดเจนนะครับมาตรา15ในหมวด2สมศักดิ์เจียมเทรสกุลชี้พงแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกระลอกต้องวิ่งลงรูกันแล้วนะครับในเมื่อมีนายพานมาชี้ให้ชัดเจนมาตรฐานใหม่เกิดขึ้นแล้วทำลายสถิติเดิมของตัวเองเศรษฐาทวีหนี้สินเมื่อก่อนเข้ามาเป็นรัฐบาลดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 1,580 จุดแล้วต่อมาภายใน1เดือนทำลายสถิติเป็นฐา100จุดอยู่ที่ 1,480 ตอนนี้กลายเป็นทำลายสถิติอีก100จุดกลายเป็น 1,380 จุดไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือฉายาใหม่ฐา200จุดเป้าหมายต่อไปฐา300จุดชิปหายกันทั่วหน้าตลาดหุ้นไทยครับแบบนี้โอ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะชาวตลาดหุ้นยังสบายกันดีอยู่ไหมส่วนที่บอกกันว่าที่หุ้นตกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแจกเงินคนละหมื่นสลีปเน็ตแบงค์เขาเขียนว่าคนมักจะพูดกันว่าการแจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นมันไปทำให้หุ้นตกได้ยังไงมั่วแล้วหุ้นมันลงตามตลาดโลกเว้ยผมจะอธิบายกลไกที่ทำให้หุ้นตกให้คุณฟังง่ายๆแบบชาวบ้านเห็นภาพเลยคุณเสียเวลาสักหน่อยลองอ่านทีละย่อหน้าแล้วนึกภาพดูช้าๆสมมุติสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งพิมพ์หนังสือสำหรับสะสมออกมา100เล่มบอกว่าจะพิมพ์จำนวนจำกัดหนังสือเล่มนั้นเป็นที่ต้องการของนักสะสมราคามันจงพุ่งขึ้นไปสูงถึงเล่มละหมื่นเพราะทั้งประเทศมีแค่100เล่ม2ปีต่อมาสำนักพิมพ์ทะลึ่งพิมพ์หนังสือนี้ออกมาอีก1,000เล่มตอนนี้หนังสือล้นตลาดแต่ความต้องการมีเท่าเดิมคนซื้อไม่มีใครโง่ซื้อเล่มละหมื่นอีกต่อไปแล้วสำนักพิมพ์จึงลดราคาเหลือเล่มละ 5,000 ก็ไม่มีใครซื้อ
หลือเล่มละ1,000มีคนซื้อไป 2-3 เล่มสุดท้ายต้องลดลงมาเหลือเล่มละ500จึงจะเริ่มมีคนซื้อและขายหมดเงินบาทหรือเงินสกุลใดในโลกในตลาดนี้ก็เช่นเดียวกันหากคุณพิมพ์มันมาเกินความต้องการของผู้ใช้มูลค่าหรือราคาของตลาดมันก็จะลดลงเพราะมันมีมากเกินไปปัจจุบันประเทศไทยมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระบบ 2.2 ล้านล้านเพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในตลาดไม่มากเกินไม่น้อยเกินการผลิตวงเล็บธนบัตรใส่เข้าไปในระบบอีก 560,000 ล้าน1ใน4ของที่มีอยู่ทำไมคุณถึงคิดว่าไม่มีผลอะไรเลยคิดจะมีแต่ผลบวกของตลาดหุ้นหรือครับลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นไทยเป็นเงินบาทอยู่สัก1,000ล้านพอรัฐบาลไทยพิมพ์เงินเข้ามาอีก1ใน4ของเงินบาทที่มีอยู่เขาต้องคิดแล้วว่าปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านล้านเป็น 2.8 ล้านล้านจะทำให้ค่าเงินบาทที่เขาถือในรูปหุ้นมีมูลค่าลดลงเท่าไหร่เมื่อแปลงกลับเป็นเงินดอลลาร์เขาตีว่าเงินบาทในมือจะมีมูลค่าลดลง 5-10% ก็พอแล้วคุณคิดว่าเขาจะโง่ถือหุ้นในรูปเงินบาทที่ให้ผลตอบแทนเพียง 1-2% หรือเปล่านักลงทุนต่างชาติเขาไม่ได้โง่ยืนขาตายไม่เคลื่อนไหวเขาถึงทิ้งหมดทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรเงินบาทไงครับหุ้นจำนวนมหาศาลที่โดนนักลงทุนต่างชาติเทขายในเวลาสั้นๆกลายเป็นสินค้าที่ขายออกมาเกินความต้องการคนซื้อคนซื้อก็ต้องการซื้อในราคาที่ลดลงดัชนีหลักทรัพย์เป็นค่าเฉลี่ยของหุ้นใหญ่ในตลาดจึงตกลงผมอธิบายกลไกให้ฟังง่ายๆแบบชาวบ้านให้เห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบถ้าคุณยังไม่เข้าใจอีกคิดว่ามันไม่มีผลต่อตลาดหุ้นหุ้นขึ้นลงตามตลาดโลกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับต้องขอขอบคุณความพยายามนะครับที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ให้คนทั่วไปได้รับฟังรับทราบกันนะครับสลีปเด็ดแบงคอกปริมาณเงินที่หมุนเวียนในตลาดในประเทศไทยมีอยู่ 2.2 ถึง 2.3 ล้านล้านบาทในขณะที่มีสินทรัพย์ต่างๆค้ำประกันอยู่เบื้องหลัง 3.3 ล้านล้านคำถามที่ตามมาคือเมื่อมีปริมาณมันมากกว่าความต้องการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมูลค่ามันก็จะลดน้อยถอยลงง่ายที่สุดน้อยที่สุดไม่ต้องเอา 25% เอาแค่ 10% ราคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอาจจะหายไปประมาณ 10-15% ไม่ต้องถึง 25% นะครับ 10-15% หมายความว่าราคาจะหายไปอีกประมาณ4บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็คือตัวเลขที่ประมาณ40แล้วแน่นอนว่าใครที่ถือหุ้นเป็นหุ้นเงินไทยเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเป็นเงินบาทก็เตรียมตัวที่จะราคาหายไปประมาณ 10% เมื่อการคาดการเป็นว่าเงินจะหายไป 10% แล้วใครจะถืออยู่ล่ะครับรีบขายทันทีนั่นแหละครับตอนนี้หุ้นไทยจึงต่ำลงมาที่เรียกว่าเศรษฐา200จุดในทันทีที่เห็นประเด็นที่รัฐบาลหนีการตอบกระทู้สดนั้นมีคนรวบรวมคุณเอิร์กประกอบวุฒิของพรรคก้าวไกลได้รวบรวมไว้ว่าสถิติกระทู้สดสมัยประชุมนี้ที่ถามโดยพรรคก้าวไกล10กระทู้มีรัฐมนตรีมาตอบเพียง5กระทู้ในขณะที่กระทู้สดของฝ่ายรัฐบาล6กระทู้รัฐมนตรีมาตอบทุกครั้งจะเห็นได้ชัดว่าอะไรที่ได้คะแนนเสียงส่งโจทย์ไปก่อนให้ทำการบ้านก็สามารถมาตอบได้แล้ววันนี้ก็มีเรื่องใหญ่นั่นคือเมื่อชัยธวัฒน์ตุลาธนตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีที่โพสต์เมื่อวานว่าจะมาตอบด้วยตนเองในวันนี้แล้วเบี้ยวแบบหน้าตาเฉยเกิดเหตุเรื่องวุ่นในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเช้า26ตุลาคมเมื่อชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีหลังจากทราบว่าเศรษฐาทวีสินจะมาชี้แจงตั้งแต่เมื่อวานนี้วงเล็บเศรษฐาเป็นคนโพสต์ว่าจะมาชี้แจงกระทู้ถามสดแล้วอยู่ๆปรากฏว่าเบี้ยวเฉยๆเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงโต้แย้งกันในสภาสักพักใหญ่ๆเอาไปฟัง
ชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลโวยเศรษฐาไม่ยอมมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองแต่มอบหมายให้คนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำถามมาตอบทั้งที่วันนี้จะมาตอบอยู่ในสภาและเพิ่งแจ้งเมื่อไม่กี่นาทีนี้แล้วว่าจะไม่มาตอบไม่อยากจะตอบตกลงกลัวอะไรกันแน่เศรษฐาทวีหนี้สินเมื่อเช้าผมไปแจ้งต่อท่านประธานเรื่องกระทู้ถามสดนะครับแล้วก็ทราบว่าเพื่อนสมาชิกอีก2ท่านคือจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน1ท่านและพรรคร่วมรัฐบาลอีก1ท่านก็ได้แจ้งความประสงค์ที่จะตั้งกระทู้ถามสดต่อท่านนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าปรากฏว่าท่านนายกนะครับจะตอบกระทู้ถามสดของท่านสมาชิกอีก2ท่านแต่ไม่ตอบของผมโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมต้องการจะถามเพราะอะไรเมื่อวานนะครับท่านประธานเมื่อทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ทราบว่าผมจะตั้งกระทู้ถามสดท่านนายกนะครับมีความพยายามมาถามครับจะถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ผมก็บอกไม่ต้องกังวลผมไม่ถามหรอกครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเพราะเรื่องนี้มีคนถามเยอะแล้วรอแต่ท่านตอบไม่ต้องตอบผมเพื่อให้ความสบายใจแล้วเมื่อตอนเย็นก็มีข่าวปรากฏนะครับว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่ามาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาก็เป็นที่สบายใจครับเมื่อเช้าผมขึ้นไปคุยกับท่านประธานก็หารือกันเรียบร้อยแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมเรียงลำดับผมยอมถามท่านนายกเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้เพื่อให้ต่อเนื่องจาก2กระทู้ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่กี่นาทีมาแจ้งว่าท่านนายกไม่ประสงค์จะตอบผมมอบหมายให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะตอบแทนได้หรอครับผมจะถามท่านนายกในฐานะประธานกตร.ผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งท่านรัฐมนตรีไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบครับด้วยความเคารพฉะนั้นผมหารือท่านประธานครับผมจะไม่ถามแล้วผมจะนั่งรอท่านนายกมาตอบอีก2กระทู้สดแล้วจะอยากจะทราบว่าท่านนายกพอจะมีเวลาตอบกระทู้สดของผมหรือไม่ผมครับเดือดทีเดียวนะครับนานๆจะเห็นชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นได้ขนาดนี้เศรษฐาทวีหนี้สินกลัวอะไรกันนักกันหนาในประเด็นนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าคุณเชิดชัดเจนขยับเองไม่ได้ทำได้เท่าที่เขาชักใยอยู่เอ้ากระจอกจริงๆนั่นแหละนายกอึ่งไข่ตอนหาเสียงตระบัดสัตว์ตอนดิวกับพรรคอื่นไม่ออกหน้าหลบหัวเลยตอนเคลียร์กับก้าวไกลหลบหลังอุ้งอิงมันไม่มีความกล้าอะไรกันขนาดนั้นไม่ใช่แค่นายกส้มหล่นนายกใต้กระโปรงเลยเหรอเว้ยเป็นนายกเพราะอยุทธมันช่วยเป็นนายกเพราะอุ๋งอิงดันโทเสียหมดงานนี้รักษามาตรฐานนายกตระบัดสัตว์ประเทศกูมีนายกที่กลัวฝ่ายค้านมันจะต่างกับอีตู่อีป้อมตรงไหนวะกูอยากจะรู้จริงๆเขาไม่กลัวแต่ไม่มีปัญญาตอบไม่ได้กระจอกแล้วบอกว่าเก๋าโทเศรษฐีใจมดมากหนีสภาบินแต่ต่างประเทศโอ้ความเห็นของชาวเน็ตแต่ละคนเดือดจริงๆนะครับไม่ธรรมดาเลยตุราธนเดือดโวยสุดๆแล้วหลังชัยธวัฒน์ตุราธนเดือดกรณีที่เศรษฐาทวีสินหนีสภาปรากฏว่าเรื่องของเศรษฐาทวีสินประธานจากพรรคเพื่อไทยพิเชษเชื้อเมืองพานเข้าข้างกันอย่างเห็นได้ชัดไอติมพนิษวัชรสินธุรุกขึ้นมาประท้วงคำชี้แจงคำตัดสินคำวินิจฉัยของประธานพิเชษบอกว่าไม่ครบถ้วน
ปรากฏว่าสสเพื่อไทยยกมือประท้วงกันรัวๆเพื่อป้องกันเศรษฐาทวีหนี้สินที่ไม่มาตอบกระทู้ของชัยธวัฒน์ตุลาธนแล้วพิเชษก็เอียงสุดๆเอ้าไปฟังประมาณ3นาทีถึงเหตุการณ์ที่พฤทธิ์วัชรสินธุประท้วงประธานสภาพิเชษเชื้อเมืองพานกันครับต้องขออนุญาตจริงๆครับด้วยความเคารพท่านประท้วงคำวินิจฉัยของท่านประธานครับตามข้อถ้าเราดูข้อบังคับข้อที่151นะครับท่านประธานจะเห็นว่ามีการกำหนดเงื่อนไขไว้อยู่ครับว่าถ้าหากมีการตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีนั้นและท่านนายกจะไม่มาตอบเองนั้นเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นเหตุผลที่จะสามารถสอดคล้องกับข้อบังคับข้อที่151ได้ถ้าอ่านตาม3วรรคที่เพื่อนสมาชิกท่านวิโรจน์อ่านเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผมจะเห็นว่ามันมี 2-3 เงื่อนไขด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่ถูกบรรลุเงื่อนไขประการที่1ครับท่านประธานในข้อ151วรรค1ได้เขียนไว้ชัดนะครับว่าท่านนายกนั้นอาจจะไม่มาตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนในวันประชุมสภาเมื่อสักครู่ท่านประธานพูดถึงหนังสือที่ทางสำนักเลขานายกรัฐมนตรีได้ส่งมาให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วแต่จากข้อความที่ท่านประธานครับยังไม่ได้มีการระบุถึงเหตุจำเป็นเป็นหนังสือนะครับว่าเหตุหนึ่งครับคือเช่นไรครับท่านประธานที่เคารพครับผมประท้วงครับดังนั้นของผมเกรงครับท่านประธานยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นที่สะคือการประท้วงครับเอาท่านไหนก่อนครับท่านประธานที่เคารพครับผมชัยวัฒนาชัยวัฒนาก่อนครับผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมหาสารคามเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้ใช้อำนาจตามข้อบังคับข้อ71คำวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็นเด็ดขาดผมยืนประท้วงครั้งแรกนะครับท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วนะครับพวกเราก็รับฟังอย่าดึงดันเลยครับฝั่งพวกเรานี่มาจากประชาธิปไตยมาจากประชาชนครับไม่หนีครับผมยืนยันตัดหัวผมทิ้งก็ได้พวกผมไม่มีหนีก็ตอบกระทู้ก็แล้วกันขอบคุณท่านประธานครับวินิจฉัยด้วยครับครับข้อ71ครับท่านผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าท่านทำถูกต้องตามข้อบังคับนะครับข้อ151ที่ท่านอ้างนะครับนั้นผมขอดำเนินการต่อเลยครับท่านครับนะครับขอ10วินาทีได้ไหมครับท่านประธานที่ผมประท้วงท่านประธานเพราะผมเกรงจริงๆครับว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานนั้นไม่สอดคล้องกับข้อบังคับข้อ151และเกรงว่าคำวินิจฉัยของท่านในวันนี้จะเป็นบรรทัดฐานที่สร้างผลกระทบต่อการทำงานของสภาในอนาคต151วรรค1ปรากฏเขียนชัดนะครับว่าถ้าจะไม่มาตอบกระทู้ด้วยตนเองเนี่ยกระทำได้แต่เหตุจำเป็นที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้นั้นต้องอยู่ในตัวจดหมายที่แจ้งต่อทางประธานสภาเมื่อสักครู่ท่านประธานอ่านข้อความทั้งหมดในจดหมายเนี่ยไม่มีข้อความตรงไหนเลยนะครับที่ระบุว่าเหตุจำเป็นที่มีอาจหลีกเลี่ยงนั้นได้คือเหตุจำเป็นอะไรคือถ้าท่านประธานยืนยันเช่นนี้ผมก็ต้องน้อมรับครับน้อมรับคำวินิจฉัยท่านประธานแต่ผมเกรงจริงครับครับท่านประธานครับผมขอดำเนินการต่อนะครับผมขอดำเนินการต่อถ้าท่านคิดว่าไม่ถูกข้อบังคับท่านก็ดำเนินการร้องเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าอ้าวนายกชื่อเศรษฐาหรอคะนึกว่าชื่อประยุทธ์ผมสังเกตนะช่วงหลังมันเป็นสงครามระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลโดยที่พรรคร่วมไม่มีใครช่วยเพื่อไทยเลยสักนิดหนึ่งมันบอกอะไรได้อยู่นะฮ่าฮ่าฮ่าลองวงเล็บพิเชษเชื้อเมืองพานก็เอียงลุงก็ขี้กลัววงเล็บลุงนิดลิ้วล้อก็กระจองงอแงอีเพื่อไทยอาการหนักขึ้นทุกวันไม่หนีก็มาตอบเองสิคะมันมาแล้วแต่มาให้ช้าเพื่อไม่ต้องตอบของคุณต้อมชัยธวัฒน์ตุลาธนมีเวลาไปดูหนังจกป๊อปคอร์นแต่ไม่มีเวลามาตอบกระทู้นี่แหละครับนายกอึ่งไข่ชัดไม่ชัดแบบนี้ความวุ่นวายที่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมตอบหรือเลือกมาตอบเป็นบางกระทู้และสสก็อยากจะรู้ว่าความชัดเจนมาตรฐานของคณะรัฐมนตรีทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีเป็นอย่างไรปฏิพัฒน์สันติพาดาจัดไปให้เลยทันทีแจ้งให้ทราบในที่ประชุมว่าต้องทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่สภาทำเป็นสไลด์ชี้แจงรายละเอียดแบบไหนยังเห็นควรว่าเร่งด่วนฉุกเฉินของนายกที่มาตอบเองไม่ได้ต้องทำอย่างไรเอาไปดูรายละเอียดที่ปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จัดให้นะครับ
แล้วแบบนี้เศรษฐาทวีนี่สินจะอายหรือไม่อายก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับปฏิพัฒน์สันติพดาหมออ๋องจัดให้แบบจัดเต็ม2นาทีคุณมากครับสมาชิกครับเนื่องจากผมมีเรื่องจะหยิบมาหารือสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีการซักถามกันในความชัดเจนเรื่องของการตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อที่151นะครับก็เลยให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ทำความชัดเจนมาเพื่อที่เราจะทำปรับปรุงเรื่องนี้ได้ดีขึ้นในสมัยประชุมหน้านะครับขอขึ้นสไลด์ด้วยครับในข้อบังคับข้อที่151เนี่ยบอกว่าวรรคหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองโดยกรณีที่ไม่สามารถมาตอบได้ต้องมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขมีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันนะครับข้อที่1คือมีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้ที่ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้นะครับข้อที่2ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและข้อ3ครับให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดอันนี้เป็นความในวรรคที่1เพราะฉะนั้นในหนังสือนะครับที่จะให้ทั้งฝ่ายเลขาของ2ที่ทั้งของสภาผู้แทนราษฎรและของคณะรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบแบบนี้ที่ตรงกันนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาส่วนวรรค2เนี่ยบอกว่าการกำหนดเงื่อนไขนะครับในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มาตอบกระทู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือการมอบหมายต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามอันนี้เราก็จะกรอบเวลาชัดเจนนะครับก่อนที่จะเข้ากระทู้ถามมีสิทธิ์ที่จะยื่นหนังสือในการมอบหมายรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับแล้ววรรค3ครับกรณีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะไม่ตอบกระทู้ถามกำหนดเงื่อนไขดังนี้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นผมรบกวนทางคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับถ้าจะใช้เงื่อนไขในวรรคที่3ก็ขอให้มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเป็นความมั่นคงด้านใดอย่างไรเพื่อที่ทั้งผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบกระทู้เนี่ยจะได้อยู่ในข้อบังคับชุดเดียวกันนะครับก็ฝากทางฝ่ายเลขาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประสานกับทางฝ่ายเลขาของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับเอาละสิเจอข้อบังคับสภาที่รองปฏิพัฒน์สันติพดาหยิบขึ้นมาแล้วนายกและครม.จะว่ายังไงวรรคหนึ่งนายกหรือรัฐมนตรีที่ถูกครั้งกระทู้ถามต้องมาเข้าร่วมการประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองในกรณีไม่สามารถตอบได้ต้องมีเงื่อนไขระบุมีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ไม่อาจตอบกระทู้2. ต้องแจ้งเหตุจำเป็นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภา 3. ให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อไหร่ขีดเส้น2เส้นข้อ3นะครับจะมาตอบได้เมื่อไหร่วรรค2กำหนดเงื่อนไขในกรณีที่มอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องมาตอบต้องแจ้งเป็นหนังสือมอบหมายต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามและวรรค3กรณีนายกหรือรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้ถามกำหนดว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวโยงกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินอันนี้ต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการเลยนะครับนี่รองปฏิพัฒน์เอาข้อบังคับสภามาสอนมวยเศรษฐาทวีสินชาวเน็ตมีความเห็นว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะแบบนี้เขาเลยจะเอาหมออ๋องออกจากการเป็นรองประธานสภาเพราะหมออ๋องแกจะทำให้สภาโปร่งใสให้ได้นี่แหละครับแฟร์ๆเลยแบบนี้บัฟแดงกับหางเหลืองไม่ชอบนะชัดเจนแก้รวดเร็วดีตรงไปตรงมาแฮชแท็กเป็นธรรมก็ว่ากันง่ายอย่างนี้จะมาแท็กติกอะไรกันมากมายแกเป็นนายกไม่ใช่ตัวแทนการค้าจะได้บินล่อนไปล่อนมาไม่ต้องเข้าสภาโปร่งใสชัดเจนมีมาตรฐานเอาไปใช้ได้กับทุกพรรคมันไม่ดียังไงมีปัญหาก็เฉพาะกลุ่มเห็นแก่ตัวที่จะบิดกฎให้เข้าทางถ้าตอบไม่ได้เพราะมีเหตุจำเป็นก็กรุณาวงเล็บ crisis management กับทักษะการสื่อสารกับมวลชนหน่อยไม่เก่งก็ไปฝึกอย่าทำตัวเป็นนายกคนก่อนหน้านี้หนีสภาชอบค่ะชัดเจนดีมาตรฐานดีไม่ใช่มายึดไม่เคยทำก็ไม่ทำควรเลิกใช้ไปได้เลยนี่แหละครับมาตรฐานใหม่รัฐสภาโปร่งใสกับรองประธานสภาคนที่หนึ่งปฏิพัฒน์สันติพาดาพรรคเป็นธรรมอดีตสังกัดพรรคก้าวไก่ภาคเขตพิษณุโลกนะครับต้องขอชื่นชมไว้ณที่นี้
ชัยธวัฒน์ตุราธนยังคงเดือดไม่หยุดโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่านายกวงเล็บเศรษฐาทวีหนี้สินเจตนาไม่ตอบกระทู้ถามสดของพรรคก้าวไกลต้องการจะตอบกระทู้ถามสดเฉพาะที่ตัวเองเตรียมมาตอบหรือชงให้โฆษกรัฐบาลเท่านั้นจริงๆประเด็นสำคัญของปัญหาที่ผมต้องการถามนายกจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจที่มีลักษณะประยุทธ์คิดเศรษฐาทำไอ้โม่งสั่งโอ้หน้าผิดหวังที่คุณเศรษฐากล้าใช้อำนาจในลักษณะที่ผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและกลายเป็นเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในสภาตั้งใจไม่มาตอบกระทู้ถามสดของก้าวไกลแล้วมาตอบกระทู้ถามอื่นใดก็ได้ในเวลาติดกันนี่กลายเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอย่างถึงที่สุดนะครับกลายเป็นว่าใครคือไอ้โม่งคนนั้นงานนี้หลายคนคิดว่าหรือคนที่อยู่ชั้นที่14ไอ้โม่งคนนั้นประยุทธ์คิดเศรษฐาทำแต่ไอ้โม่งสั่งโอ้เรื่องราวของเศรษฐาหนีประชุมจริงๆแล้วไม่ได้หนีประชุมแต่หนีการตอบก็มารออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรชัยธวัฒน์เตรียมถามเรื่องกตร.ที่นายกเป็นประธานเรื่องโรงไฟฟ้าและคดีทางการเมืองแต่นายกมอบให้รัฐมนตรียุติธรรมมาตอบทำให้ชัยธวัฒน์ไม่ถามเพราะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมที่จะตอบในกระทู้ที่จะถามปรันกล่าวประท้วงกันวุ่นวายอยู่พักใหญ่พอชัยธวัฒน์ยอมถอยเศรษฐาทวีสินก็ปรากฏตัวในห้องประชุมแทบจะทันทีพร้อมจะตอบคำถามข้อต่อไปนี่แหละครับคนอย่างที่เรียกว่าเศรษฐีขาดความกล้าขี้ขาดตาขาวอะไรจะขนาดนั้นชาวเน็ตบอกว่าขี้ขาดตาขาวมีหน้าหัวฟัดหัวเหวี่ยงกระจอกหนีนี่นาไม่พร้อมจะตอบแล้วเป็นนายฮกทำหอกอะไรกากโพดโอ้ตลกจริงๆออกไปเดินเล่นหน้าตึกมาเมื่อกี้กูเวตตู่โมเดลชัดเจนเหลือเกินเตดถุยหนีไม่ตอบก็ไม่แปลกเพราะถ้ามีความกล้าหาญจะมีจริยธรรมจะตรบัดตัดหรือนายกตู่นิดมีข้อมูลฐานความรู้ไม่แน่นพอที่จะตอบอะไรได้ต้องให้สสรุ่นใหม่มาคอยเซฟสสกลุ่มนี้ก็ช่วยแถจนหน้าตัวเองก็ยังไม่เหลือนิสัยเพื่อไทยเพื่อถุยเลยฮ่าากระจอกกากกระจอกไม่เกินจริงนี่นะครับต้นทุนที่ต้องจ่ายนะครับนายกเศรษฐาทวีนี่ตินนายกนิดหนึ่งประเด็นเรื่องขึ้นค่าแรง400บาทต้นปีหน้าที่อุ๊งอิ๊งชินวัตรเคยพูดเอาไว้วันนี้แห้วซะแล้วอย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจงประเด็นนี้เอ้าไปฟังอุ๊งอิ๊งพูดก่อนเคยสัญญาอะไรไว้ใจอย่างมากนะคะแล้วแน่นอนเรามีในเรื่องของนโยบายค่าแรง600บาทรู้ไหมคะ600บาทที่เราบอกเราจะทำได้ในปี70เนี่ยแต่ต้นปีหน้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเสร็จราคาค่าแรงขยับเป็น400บาทแน่นอนค่ะอันนี้ตรงกับรับจ้างของพี่เลยนั่นคือเสียงของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ข้อเท็จจริงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานชี้แจงชัดเจนแล้วว่า400บาททั่วประเทศเป็นไปไม่ได้เอาไปดูรายละเอียดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพิพัฒน์รัฐกิจประการค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเป็นไปไม่ได้รัฐมนตรีแรงงานพิพัฒน์ออกมากล่าวชัดเจนแล้วส่อแห้วพิพัฒน์รับค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเป็นไปไม่ได้เล็งเพิ่มเป็นรายจังหวัดข่าวดังกล่าวมติชนนำเสนอเมื่อวันที่26ตุลาคมที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังการร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและหารือประเด็นช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล
ซึ่งมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วประธานกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภานายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วมหารือว่าวันนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อเป็นของฝันปีใหม่2567โดยการหารือกับพลตำรวจเอกอดุลมีข้อสรุปว่าจะต้องกำหนดตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำบวกค่าเงินเฟ้อของปีนี้ดังนั้นจะยังไม่มีการประกาศคำว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทในวันที่1มกราคม67ฉะนั้นการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศคงเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำที่ต่ำที่สุดคือ328บาทสูงสุด354บาทมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดดังนั้นเราต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดที่ไม่เท่ากันสำหรับแรงงานไทยที่มีทักษะก็มั่นใจว่าปีหน้าจะมีการจ้างงานที่มากกว่า400อย่างไรก็แล้วแต่ต้องขอให้ดูประกาศค่าเงินเฟ้อของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยว่าปีนี้เงินเฟ้อเท่าไหร่เราก็จะดำเนินการไปโดยจะหารือไตรภาคีภาครัฐนายจ้างและลูกจ้างเพื่อดูว่าสุดท้ายจะมีข้อสรุปค่าแรงขั้นต่ำอย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องข้อสรุปเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัฐกิจประการกล่าวว่าภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อประกาศเป็นของฝันก่อนวันสิ้นปี400บาทแห้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตกลงชัดเจนตามนี้จากหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังบอกมาเปิดเผยหลังการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแบ่งเป็น3เงื่อนไขปู่แอดจนตอเอารายละเอียดพูดในคลิปก่อนแล้วคำสัมภาษณ์ปากจากปากรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คนรวยหมดติด3เงื่อนไขแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต1ให้เฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 15-16 ล้านคนใช้งบประมาณ 150,000 ถึง 160,000 ล้าน 2. ตัดผู้มีรายได้เกิน 50,000 บาทเงินเดือนหรือผู้มีเงินในบัญชีเงินฝากมากกว่า 500,000 มีผู้เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน49ล้านใช้งบประมาณ 490,000 ล้านและ 3. ตัดผู้มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนและหรือผู้มีเงินในบัญชีมากกว่า 100,000 บาทมีผู้เข้าเกณฑ์43ล้านคนใช้งบประมาณ 430,000 ล้านนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนดิจิตอลออกมาเปิดเผยสิริกัญญาตันตกุลเปิดเผยว่า3แนวทางของเงินดิจิตอลตามข้อเสนอของอนุกรรมการนั้นสะท้อนว่ารัฐบาลติดปัญหาแหล่งที่มาของเงินระบุหากเลือกให้เฉพาะผู้เคยมีบัตรคนจนจะไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแนะให้ดูงบว่าเหลือเท่าไหร่เปลี่ยนวิธีการและชี้แจงประชาชนอย่างตรงไปตรงมาทำให้ตรงไปตรงมามันก็จบนะครับแค่นั้นเองเศรษฐาทวีหนี้สินล่าสุดออกมาดิ้นแล้วสิริกัญญาตันสกุลโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ชัดๆว่าอย่าหลงประเด็นไปกับหลักเกณฑ์ใหม่ปัญหาจริงคือไม่มีเงินหลังจากกู้ออมสินไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปหางบประมาณปี2567ปรากฏว่างบไม่พอสามารถเกี่ยงบมาใช้ได้ปีละ 100,000 ล้านถึงปรับหลักเกณฑ์ให้เหลือผู้รับประโยชน์43ล้านคนก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ถึง4ปีถึงจะจ่ายหมดแล้วร้านค้าที่ไหนจะรอได้ถ้านโยบายถูกคิดมาอย่างดีอย่างรอบคอบก็คงไม่ตกม้าตายเรื่องหางบประมาณไม่ได้แบบนี้ตีหัวกันตรงๆไปเลยแบบนี้สรุปว่าร้านค้าที่ไหนจะให้มาซื้อของเงินเชื่อ4ปีทยอยจ่ายไปปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งแบบนี้เสกเงินจากอากาศขึ้นมาก่อนแล้วก็มาผ่อนจ่ายทีหลังบ้าไปแล้วแสดงว่าตอนคิดนโยบายวัตถุประสงค์คือเพื่อแลนด์ไรท์เอาชนะให้ได้เท่านั้นถึงเวลาขึ้นมามันไม่มีเงินบ่อจี้จะทำยังไงดีนี่
แล้วก็พูดเต็มปากเต็มคำโดยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่าเราพ้นช่วงเวลาหาเสียงมานานแล้วตอบคำถามสรยุทธว่าเพื่อไทยจะหาเสียงแจกเงินหมื่นแบบทั่วหน้าแล้วมาวันนี้ก็ว่างูไม่พ้นคอไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรนี่แหละครับเป็นปัญหาเศรษฐาทวีสินบอกว่าที่บอกว่าคนรวยไม่ควรจะได้รับตรงนี้ใครจะบอกว่าใครคือคนรวยและคนรวยคือใครผมรับฟังอยู่แล้วว่าจะมีการปรับตรงนี้กำลังหาคำจำกัดความที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายสรุปก็คือว่าเงินมันไม่พอนะครับไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแค่นั้นพรรคคุณไม่ได้หาเสียงไว้อย่างนี้นะพรรคคุณหาเสียงว่า16ปีขึ้นไปได้รับ 10,000 บาทแบบทั่วหน้าแล้ววันนี้มาเปลี่ยนกฎเกณฑ์คุณต้องตอบที่หาเสียงไว้ว่าจะทำอย่างไรเอาไปฟังคำตอบจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ตอบสรยุทธ สุทัศนจินดาเมื่อเช้านี้กรรมกรข่าวคุยนอกจอครับถูกไหมฮะถูกต้องครับขณะเดียวกันก็จะมีคนจำนวนหมึ่งบอกว่าเพื่อไทยพรรคคุณไม่ได้หาเสียงว่าอย่างนี้นะคุณหาเสียงไว้ทั่วหน้ารัฐบาลก็ต้องตอบใช่ไหมฮะผมต้องเรียนคุณสรยุทธ์อย่างนี้ครับในประเด็นนี้เนี่ยเราพ้นเรื่องของการหาเสียงไม่นานแล้ววัตถุของประสงค์ของโครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการหาเสียงนะครับเป็นนโยบายแน่นอนเป็นนโยบายที่เราได้พูดกับประชาชนเป็นประเด็นแรกนะครับแต่เรื่องของการหาเสียงนี่ไม่ได้อยู่ในจิตใจเลยเพราะว่าตอนนี้เราคือมองถึงการเดินหน้าประเทศไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับ 5% ตามเป้าหมายนะครับกลไกนี้จึงมีความจำเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่มีการออกตัวเลขมาเมื่อเดือนที่เศรษฐาทวีสินหลังจากที่มีข่าวเรื่องของเงินดิจิตอลไม่ได้แจกคนรวยแล้วและอาจจะลดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการเลื่อนการแจกมาบอกว่ายังไม่ได้บอกว่าจะลดกลุ่มในการที่จะได้รับเงินดิจิตอลข่าวสดเสนอเศรษฐาเผยถึงกรณีมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การแจกเงินดิจิตอล3ข้อตนเห็นแล้วขอให้คอยอีกนิดถ้าจะตอบคำถามต้องพูดในองค์รวมทั้งหมดพูดถึงผลกระทบด้านงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนการจะทำในแต่ละวิธีต้องสอบถามประชาชนก่อนการลงพื้นที่ก็สอบถามที่ผ่านมาตนก็ลงพื้นที่ตลอดเมื่อถามว่าจะตอบสังคมอย่างไรถึงการที่รัฐบาลลดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้อนว่านี่ยังไม่ได้ตอบว่าจะลดอะไรอย่างไรคุณก็ถามแล้วผมยังไม่ได้บอกว่าผมจะลดบอกไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้หรือจะเอายังไงยังไม่ได้บอกเพราะยังไม่ได้อยากให้เกิดความสับสนถ้าอยากจะตอบก็จะตอบทั้งหมดสรุปก็คือไม่รู้จะตอบยังไงแน่นอนนะครับว่าคนที่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดพูดไปพูดมาก็คือไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงกูก็บอกไว้อย่างนี้ว่ายังไม่เคยบอกไม่เคยพูดในขณะที่คนทำงานคนที่ผลักดันเรื่องนี้เป็นรูปธรรมอย่างจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วเงินไม่มีนะครับได้ยินไหมว่าเงินไม่มีในประเด็นนี้ชาวเน็ตบอกว่ารัฐบาลทำงานกันแบบไหนตอบให้อีกคนจุลพันธ์ออกมาประกาศผ่านสื่อก่อนแล้วนายกค่อยออกมาพูดทีหลังโดนประชาชนวิจารณ์ผ่านโซเชียลว่าไม่ใช่เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ทำไมต้องดิ้นไปดิ้นมามึงก็แถตลอดเศรษฐาทวีนี่สินหัวร้อนเก่งนักนะเราอยู่อนุบาลไหนแล้วทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจอยู่เห็นแววยุบสภาเลยช่วยคุยกันแล้วตอบคำถามให้ตรงกันด้วยจะเอากันยังไงเดี๋ยวก็รถเดาได้จากการกระทำที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี่แหละเออกูเหนื่อยประชาชนบอกกูเหนื่อยแล้วนะเศรษฐาทวีสินและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอ๊ขอบ่นวันนี้จะบ่นในสัปดาห์ที่เริ่มวันจันทร์ที่23ตุลาคมครบรอบวันตายของผู้ใหญ่บ้าน
หมู่5สมัยก่อนหลายคนต้องบอกว่าต้องไปงานที่พระบรมรูปทรงม้านั่นเมื่อสมัยที่วาทกรรมเรื่องการหมอบกราบยังคงใช้งานได้ผลก่อนหน้าการเบิกเนตรของประชาชนในปี2563ต้องยอมรับความจริงว่าวาทกรรมการหมอบกราบการชื่นชมผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนยกย่องให้เป็นมหาราชผู้ใหญ่บ้านหมู่5คนที่มีเมียมากคนที่ชอบนิยมซื้อเพชรจากยุโรปเป็นร้อยๆล้านมูลค่าเงินในสมัยรัชกาลที่5และสุดท้ายก็ตายคำพูดสุดท้ายก่อนตายคือพูดกับหมอว่านั่นหมอหรือมนุษย์สุดท้ายก็ต้องจบสิ้นชีวิตลงไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างไรก็ตามอายุตอนเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านหมู่5เพียง57ปีและแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงเอ้าวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันที่จะขอบทแน่นอนว่า23ตุลาวันนี้ต้องพูดถึงวันตายของผู้ใหญ่บ้านหมู่5ไหนๆก็ตายไปแล้วแต่ลูกหลานก็ยังทำเวรทำกรรมให้กับประเทศนี้สืบไปจนถึงวันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงให้มันชัดเจนว่าความยากจนและปัญหาของประเทศไม่ได้รับการแก้ไขเพราะการยังดำรงอยู่ของโครงสร้างเก้าอี้ของผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและเราลองมานึกภาพดูว่าโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยประเทศไทยมีหมู่บ้านตำบลดูแล้วต้องบอกว่า 4,000 โครงการนี่มันกระจายอยู่น่าจะเกือบทุกตำบลในประเทศไทยแต่เหตุไฉนเล่าโครงการแบบนี้ถึงมีมากมายแล้วคนไทยยังต้องไปทำงานต่างประเทศหรือแม้กระทั่งจากโครงการพระราชดำริผู้ใหญ่บ้านหมู่9มาเป็นโครงการโคกหนองนาไม่ใช่หนองในนะครับหนองนาโคกหนองนาโมเดลโครงการที่เอาใจเมียแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องต้องโด่งดังโปรโมทกันซะเกินความจริงใช้งบประมาณเป็นพันล้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่10หากโครงการเหล่านี้ได้ผลดีจริงทำกันมาหลายสิบปีแล้วเหตุไฉนคนไทย 30,000 ชีวิตต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช้ชีวิตอยู่ในกลางทะเลทรายที่ยากลำบากสุดท้ายก็เสี่ยงชีวิตเอาชีวิตไปทิ้งตอนนี้ก็30คนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะถึงหลักร้อยยังไม่มีใครรู้หากโครงการโคกหนองนาโมเดลที่พูดถึงหรือโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการที่พูดถึงทำประโยชน์ให้เกิดประสิทธิผลกับประเทศชาติกับประชาชนคนไทย 30,000 ชีวิตทำไมจะต้องไปทำงานขายแรงงานอยู่ในต่างแดนที่แดนไกลแล้วส่วนใหญ่ก็ไปทำแรงงานการเกษตรนี่เป็นคำถามตัวใหญ่ๆซึ่งวันนี้กรมพัฒนาชุมชนก็ดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆของสำนักพระราชวังจะตอบเรื่องนี้อย่างไรว่ามันเป็นการปลดพิสูจน์เป็นใบเสร็จที่บอกถึงความล้มเหลวของโครงการต่างๆเหล่านั้นแต่ทำไมโครงการต่างๆเหล่านั้นรัฐบาลยังทุ่มเทเงินมากมายมหาศาลแล้วมันไร้ประสิทธิภาพไร้ประสิทธิผลเรื่องนี้ก็ตอบได้ง่ายๆว่ามันเป็นเพราะต้องการยกย่องเชิดชูคนบางครอบครัวบางตระกูลให้ยังดำรงอยู่ต่อไปเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยแต่จริงๆแล้วเกี่ยวพันอย่างหลีกหนีไม่พ้นคำว่ารัฐบาลที่ต้องการความสงบในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชสมัยคำนี้ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นการจะเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นหากอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านที่มีความไม่แน่นอน
ของการสืบสันตติวงศ์หรือการเปลี่ยนเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านย่อมจะทำให้ฝ่ายอำนาจนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือพวกไดโนเสาร์ทั้งหลายเกิดความระแวงแคลงใจกลัวอำนาจจะหดหายแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่10อายุอานามก็ไม่ใช่น้อยอีก10ปีข้างหน้าจะตะบันน้ำกินไหวหรือเปล่าแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเยอรมันไม่ได้ไปเปลี่ยนสเต็มเซลล์ไม่ได้ไปฉีดเข้าไปแล้วในขณะที่อนาคตของผู้ใหญ่บ้านคนต่อไปก่อนหน้านี้ก็มองซ้ายมองขวาก็มีผู้หญิงที่มองว่าน่าจะเป็นเลือดบริสุทธิ์ปรากฏว่าองค์พาอยู่ๆไปน็อกกลางอากาศที่เขาใหญ่แล้ววันนี้ก็ยังเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ได้ด้วยเครื่องยนต์ช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นปอดเป็นหัวใจใช้เครื่องปอดเครื่องหายใจหากถอดปลั๊กออกก็จบชีวิตทันทีส่งผลให้มีปัญหาของการสืบสันตติวงศ์ทันทีหลายคนก็เหลียวมามองขนมปังขนมปังก็ยังคงเป็นเด็กหนุ่มที่วันนี้ไปไหนมาไหนก็เอามือล้วงกระเป๋ามหาเล็กก็ยังต้องจับไม้จับมือออกจากกระเป๋าเป็นครั้งคราวแล้วแบบนี้จะเป็นกษัตริย์แบบไหนแค่ดูแลตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องก็ทำไม่ได้แล้วยิ่งจะไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีแล้วมีปัญหาส่วนตัวแบบนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เดือนที่ผ่านมาวัชเรศรวิวัชระวงศ์ชายอ้นคนที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะมาสืบทอดสืบต่อสืบสันตติวงศ์หลายคนบอกว่ามีความหวังแล้วทีมชายสี่บะหมี่เกี๊ยวจากสหรัฐอเมริกาส่งเข้าประกวดทนายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ดูแล้วมีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นคนหัวทันสมัยหัวสมัยใหม่แม้กระทั่งงาน112ของประวินชัชวาลพงพันธ์ก็ยังไปดูแสดงว่าเป็นที่เปิดใจกว้างพอสมควรแต่แล้วเมื่อวานนี้แอนดูแมคเกเกอร์มาแชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์ก็เอาความลับของวัชเรศรวิวัชโรวาวงมาเปิดเผยว่ามีเมียมีลูกซะแล้วที่สหรัฐอเมริกาถึงแม้ไม่เปิดเผยว่าเป็นเมียคนไทยหรือเป็นเมียชาวต่างชาติก็ฟันธงได้เลยว่าน่าจะเป็นเมียชาวอเมริกันไม่ใช่คนไทยเพราะหากเป็นเมียคนไทยญาติพี่น้องฝ่ายเมียคงจะต้องประกาศตนประกาศตัวปล่อยข่าวออกมาบ้างแต่นี่ไม่มีซะเลยแสดงว่าเรื่องนี้คงจะเรียกว่าหมดสิทธิ์แอนดูแมคเกอร์มาแคลบอกว่าหมดสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์ยกเว้นจะแก้กฎมนเทียนบานทำให้นาทีนี้มองซ้ายมองขวาในตระกูลของมหิดลเองลำบากทีเดียวตอนนี้ถ้าจะตกลงไปถึงลำดับถัดไปแน่นอนว่าในทีมชาย4บะหมี่เกี๊ยวอีก2คนที่เหลือก็มีภรรยามีลูกมีเมียไปแล้วและลงมาถึงหญิงกบหญิงกบยิ่งดูบุคลิกลักษณะผลประนานที่ประจักษ์นอกจากการชวกม้าขี่ม้าซึ่งต้องไปขี่ที่ฝรั่งเศสเป็นประจำนั้นดูแล้วไม่มีอะไรเป็นที่เป็นทางที่จะสามารถเอาดีได้สักอย่างการออกแบบเสื้อสิริวรรณวรีที่พูดไปบังคับให้พวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายไปเป็นลูกค้าอุดหนุนการออกแบบต่างๆไปจัดงานใช้เงินของกระทรวงพาณิชย์ครั้งแล้วครั้งเล่าแบรนด์นี้ก็ไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นไม่มีความหวังว่าจะมีความสามารถที่จะทำให้กระแสเอาผู้หญิงขึ้นมานั่งบัลลังก์เป็นเก้าอี้บนเก้าอี้ของผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นไปไม่ได้ทีเดียวมองกลับไปเมื่อตระกูลนี้ไม่มีแล้วแล้วตระกูลอื่นล่ะหากจะเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านคำตอบคือยากมากในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อห่างออกไปและไร้ความชอบธรรมการสืบทอดสืบต่อสันตติวงศ์จะเป็นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงนาทีนี้สำหรับ
การสืบทอดผู้ใหญ่บ้านหมู่10มาเป็นหมู่11ยังมองไม่เห็นว่าใครที่จะมานั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในขณะที่กระแสความไร้ประโยชน์ของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องมีเก้าอี้อยู่แบบนี้ในเมื่อการปกครองส่วนท้องถิ่นมันกระจายไปทั่วแล้วผู้ใหญ่บ้านมีเอาไว้ทำอะไรนอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาลไหนจะค่าซ่อมต้วมบนเครื่องบินไหนจะค่าซ่อมห้องติดชึ่งหรือค่าบำรุงรักษาบ้านช่องที่ใหญ่โตมโหฬารเนื้อที่เป็นพันๆไร่อยู่กลางกรุงเทพมหานครซึ่งต่อไปก็คงเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนประเทศต่างๆเมื่อไร้คนที่อยู่อาศัยเพราะของเหล่านี้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ถูกยึดเอาไปเป็นสมบัติของส่วนตัววันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้ให้ยาวเพราะให้เห็นว่าการเปลี่ยนเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหรือเปลี่ยนรัชสมัยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอำนาจนิยมต้องพยายามตรึงอำนาจไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสรีประชาธิปไตยทำการขึ้นมามีอำนาจได้การกดปราบปราบปรามแนวคิดเสรีนิยมแนวคิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะกระทำต่อไปในช่วงปลายรัชสมัยนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแบบนี้เราก็เห็นทิศทางการคลี่คลายตัวของแนวโน้มว่าในการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยโอกาสที่จะผ่อนคลายให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสรีนิยมขยับเข้าไปคงเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้เป็นแนวร่วมมุมกับให้ขบวนการประชาชนเติบใหญ่ยิ่งขึ้นแรงกดเท่ากับแรงต้านยิ่งมีการกดมากเท่าไหร่จะมีการต้านมากเท่านั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเกี่ยวพันกันแม้กระทั่งเรื่องของเรือดำน้ำจีนเรือดำน้ำจีนจ่ายเงินมัดจำไป 7,000 ล้านซึ่งแน่นอนว่ามีเงินทอนจะ 10% 15% หรือ 20% ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆ 7,000 ล้านถ้า 10% ก็ 700 ล้าน 20% ก็ 1,400 ล้านแล้วแน่นอนว่าทำไมต้องเป็นเรือดำน้ำจีนก็เพราะมีมือที่มองไม่เห็นรอรับเงินทอนอยู่ใครที่เต็งลี้กับประเทศจีนแล้วคนที่ไปมาบ่อยๆไปไหนมาไหนชอบจดนั่นแหละครับคือคนที่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านประกาศตลอดเวลาว่าในเมื่อสัญญาเรือดำน้ำมีปัญหารัฐบาลจีนไม่สามารถหาเครื่องยนต์เยอรมันตามสัญญามาใส่ในเรือดำน้ำจีนทำไมรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะยกเลิกสัญญามาวันนี้คนของรัฐบาลเพื่อไทยเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งรัฐมนตรีกลาโหมถึงกับใบ้กินเพราะรู้ว่ายังไงตายไปก็ยกเลิกไม่ได้สัญญานี้เหมือนคำที่บอกตายไปก็พูดไม่ได้ว่าใครสั่งให้มีการรัฐประหารเพราะฉะนั้นสัญญาเรือดำน้ำจีนยกเลิกไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนไปเอาเรือฟรีเกตจ่ายเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้าน 10,000 ล้านก็มีเงินเทรอนเพิ่มมันก็วินวินละแบบนี้แต่คำถามคือกองทัพเรือผู้ใช้งานหรือประเทศไทยไม่ได้วินไปด้วยการที่มีสารพัดรุ่นสารพัดเรือสารพัดประเทศอยู่ในกองทัพเดียวกันกระสุนสารพัดแบบบำรุงรักษาสารพัดอย่างการฝึกก็ต้องฝึกหลายอย่างหลายคอร์สหลายหลักสูตรทั้งที่เป็นเรือแบบเดียวกันเรียกว่าเรือฟรีเกตแต่มาจากคนละประเทศคนละบริษัทระบบอาวุธไม่เหมือนกันการซ่อมบำรุงไม่เหมือนกันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้กระสุนนี่เป็นปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงการส่งกำลังบำรุงอย่างแท้จริงแต่แน่นอนว่าเมื่อมีใบสั่งจากฟ้าว่าต้องเป็นเรือจีน 7,000 ล้านยังไงก็ไม่ได้คืนต้องใส่เข้าไปอีก 10,000 ล้านจะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีมือที่มองไม่เห็นที่ใหญ่กว่ารัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาถึงรัฐบาลนี้จนถึงวันนี้ยังพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลคำถามที่ตามมาคือเงินดิจิตอลมันมีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดมีงานวิจัยชี้ชัดในญี่ปุ่นว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันไม่เกิดผล
มันกระตุ้นการบริโภคเพียง 0.1 ถึง 0.3% ทั้งที่เงินที่ใส่เข้าไปมันเป็น 3% ของ GDP เรียกว่าเป็นการไร้ประโยชน์แต่เป็นการสร้างหนี้ให้ประเทศอย่างมหาศาลหนี้วันนี้เรามี11ล้านล้านถ้าใช้หนี้เงินต้นปีละ 100 แสนล้านใช้เวลา110ปีที่จะใช้หนี้หมดแล้วยังจะไปก่อหนี้อีก 560,000 ล้านโดยที่ถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเพราะกลัวติดคุกรัฐบาลก็ไม่มีเงินจะไปเอาเงินจากธนาคารเงินฝากเด็กธนาคารก็กลัวเจ๊งกลัวตัวเองติดคุกเหมือนผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่ติดคุกอยู่รัฐมนตรีจุลพันธ์ก็เริ่มเสียงอ่อนเพราะมองไปรุ่นพี่ก็ยังอยู่ในคุกยังไม่ออกมานี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาขณะเดียวกันเรื่องของรัฐธรรมนูญมีใบสั่งมาแล้วเหมือนตอนที่ตั้งรัฐบาลว่ากูไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกูไม่ให้พิธาเป็นนายกรัฐธรรมนูญนี้ไม่ให้แตะต้องไม่ให้แก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการยื้อเวลายื้อเวลาโดยการตั้งกรรมการระบบราชการไทยให้รู้ได้ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการตั้งกรรมการเข้ามาศึกษาก็แสดงว่าเป็นการยื้อเวลาเพราะกรรมการก็จะไปตั้งอนุกรรมการอนุกรรมการประชุมไป1ครั้ง2ครั้งก็จะตั้งคณะทำงานสุดท้ายก็จะมีคนนั่งทำงานอยู่คน2คนที่เป็นคณะทำงานแล้วก็ทำรายงานกลับมาสรุปเป็นขั้นตอนตามลำดับเรื่องนี้มันก็เป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อตั้งไข่ออกมาแบบนี้คำตอบก็คือว่าเป็นการยื้อแต่หากยื้อไม่อยู่ยังไงก็ต้องแก้ก็จะแก้ให้น้อยที่สุดกระทบกับโครงสร้างอำนาจให้น้อยที่สุดไม่ให้โครงสร้างอำนาจของประเทศนี้เปลี่ยนหรือกระเพื่อมเพราะในช่วงเปลี่ยนผ่านเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างต้องนิ่งต้องสงบนี่คือสาระไม่ใช่ประเด็นเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนมันจะเหลื่อมล้ำมากขนาดไหนมันจะอดตายมากขนาดไหนคนไร้บ้านจะเยอะขนาดไหนจาก10เป็น100จาก100เป็น1,000ใครจะสนใครจะแคร์จำได้ไหมโครงการช่างหัวมันประเทศนี้มันบริหารด้วยความคิดแบบนี้ช่างหัวมันคำพูดนี้ช่างเจ็บเหลือเกินสำหรับประชาชนตราบใดยังเงินเก็บภาษีประชาชนแล้วเงินส่วนใหญ่เอาไปใช้ปนเปื้อกับครอบครัวครอบครัวเดียวโครงการต่างๆถูกชักเงินทอนเอาไปให้คนใหญ่คนโตที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ไม่กี่คนแบบเดียวกันบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ในแต่ละจังหวัดก็คอยชักเปอร์เซ็นต์โครงการต่างๆประชาชนจะเป็นอย่างไรไม่มีใครสนใจเพียงแต่ว่าตัวเองจะได้เงินกอบโกยไปมากเท่าไหร่นี่คือสถานการณ์ของประเทศนี้พูดแบบนี้แล้วปู่แอ๋จะให้ทำยังไงคำตอบก็คือเราต้องสู้มากกว่านี้เราต้องทำมากกว่านี้ทำให้ประชาชนรู้ว่าประเทศนี้อำนาจอธิปไตยมันเป็นของประชาชนประชาชนต้องสนใจอนาคตของตัวเองของลูกหลานให้มากกว่านี้อย่าพูดเพียงแต่ว่าต้องทำมาหากินเพื่อปากท้องเพราะเพื่อปากท้องทำยังไงมันก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดคนไทยวันนี้ใช้ชีวิตหลังเกษียณหลังหยุดทำงานแล้วถ้าจะใช้ชีวิตให้รอดด้วยการมีเงินใช้วันละ300บาทซึ่งค่าของชีพปัจจุบันวันละ300บาทมันก็ไม่ได้อยู่สบาย300บาทรวมถึงค่าน้ำค่าไฟใครที่มีค่าเช่าบ้านต้องเช่าก็คือเดือนละ10,000เดือนละ10,000ปีละแสนสองปีละ120ปีนี่ล้านสอง20ปีก็คือ2ล้าน4หากตายไปตอนอายุ80ตอนเกษียณอายุ60ต้องมีเงิน2ล้าน4ในบัญชีเพื่อจะสามารถใช้เงินวันละ300บาทได้คำถามคือมีประชาชนคนไทยกี่คนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างของประเทศนี้ต้องเปลี่ยน
ระบบรัฐสวัสดิการคือเป้าหมายปลายทางที่ต้องเอาเงินไปทุ่มใส่ตรงนั้นแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจกระจายเงินงบประมาณให้คนส่วนใหญ่ในประเทศต้องขูดภาษีรีดภาษีจากคนที่มั่งมีทั้งหลายออกมากระจายให้คนส่วนใหญ่ทางออกตอนนี้เรายังสู้ในระบบรัฐสภาทั้งในระบบรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาไม่นานไม่กี่เดือนแต่รัฐบาลท้องถิ่นที่เรียกว่าอบจ.และเทศบาลกำลังจะเกิดขึ้นเราต้องใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้ให้มากขึ้นประเทศนี้ประชาชนต้องตื่นรู้มากกว่านี้ต้องรู้ว่าใครกำลังหลอกลวงใครกำลังทำอะไรกับประเทศนี้พรรคการเมืองไหนที่เป็นสถาบันของประชาชนพรรคการเมืองไหนที่เป็นของนายทุนเป็นของขุนศึกเป็นของซุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่เราต้องรู้เมื่อรู้เราก็ต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนให้สุดฤทธิ์สุดเดชที่ผ่านมายังไม่พออย่าไปคาดหวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เราคิดว่าชนะเลือกตั้งแล้วต้องเปลี่ยนทันทีมันต้องชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายถึงแม้ไม่เปลี่ยนก็จะเกิดความขัดแย้งถึงที่สุดก็จะมีเลือกตั้งใหม่ก็ต้องชนะให้ถล่มทลายมากกว่าเดิมแล้วถึงที่สุดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถึงจะเกิดขึ้นนี่คือทิศทางที่ต้องเป็นไปและสำหรับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่วันนี้อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกโปรดให้กำลังใจพวกเขาเขาคือคนที่เสียสละแล้วอนาคตที่เขาจะได้อิสระเสรีภาพมีน้อยมากโปรดให้กำลังใจช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าลืมเขาว่าเขาเสียสละเพื่อประชาชนส่วนใหญ่มากขนาดไหนวันนี้พูดมายาวนานพอสมควรเล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องราวที่วันตายผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าจนมาถึงเรื่องของโคกหนองนามาถึงเรื่องของทำไมเรือจีนมันยกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วรัฐธรรมนูญการแก้ไขจะเป็นอย่างไรจนมาพูดถึงสุดท้ายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและเราต้องทำอย่างไรวันนี้ก็พูดยาวนานกว่าปกติเล็กน้อยบังเอิญเพิ่งชาร์จแบตกลับมามีพลังเต็มเปี่ยมและหวังว่าสิ่งที่พูดมาคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีประโยชน์น้อยก็ถือว่าคนแก่นั่งบ่นก็แล้วกันนะแต่ถ้ามีประโยชน์ก็เขียนมาคุยกันบ้างจะได้มีแรงบ่นกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไพร่พลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.